แม่นงไม่ต้องกลัวไปหรอกนะยังไงพี่ต้องหาทางพาเจ้าออกไปจากที่นี่ให้ได้ขอบพระคุณเจ้าค่ะโชคดีที่น้องยังมีพี่หมื่นถ้าเกิดน้องโดนจับมาคนเดียวป่านนี้น้องคงแม่นงจะมาขอบคุณพี่ทำไมพี่ต่างหากที่ต้องขอโทษแม่นงเป็นเพราะว่าพี่ฝีมือไม่ได้เรื่องถึงได้ถูกจับมาทั้งคู่แบบนี้ทั้งเรื่องเงือกทั้งเรื่องคาถาสมุทรที่มีอำนาจทำลายล้างโลกเรื่องมันเหลือเชื่อมากเหลือเกินเจ้าค่ะพี่หมื่นพี่ก็คิดเหมือนกันถ้าไม่เห็นกับตาที่หูเมืองใต้พี่ก็คงไม่เชื่ออันดาเป็นถึงเจ้าหญิงเงือกแห่งสมุทรแดนเหนือถ้าคุณแม่รู้คงลดทิฐิเลิกชิงชังอันดาลงได้บ้างหรือไม่ก็รับไม่ได้ที่มีลูกสะใภ้เป็นเงือกพี่หมื่นก็ยังมีอารมณ์มาพูดเป็นเรื่องตลกไปซะอีกเอ้าพี่พูดความจริงถ้าอย่างนั้นมาลองพนันกันไหมล่ะว่าถ้าท่านผู้หญิงรู้ความจริงเข้าจะคิดเห็นเป็นอย่างไรกล้าไหมล่ะแม่น้องพี่หมื่นระวังเจ้าค่ะทหารเงือกของไอ้สินทูแม่น้องถ้าพี่เริ่มสู้เมื่อไหร่เจ้ารีบวิ่งเข้าไปในเขตเรือนท่านขุนไล่คงป้องกันเอาไว้แล้วพี่หมื่นล่ะเจ้าคะไม่ต้องห่วงพี่ตอนนี้ความปลอดภัยของเจ้าสำคัญกว่าสาฝากฝังให้ไปส่งแม่นงที่เรือนอย่างปลอดภัยแต่พี่กลับทำไม่ได้อย่าตัดพ้อตัวเองอย่างนั้นสิเจ้าคะเพราะอย่างน้อยถ้าต้องตายก็ได้ตายกับคนที่รักขอโทษนะเจ้าคะถ้าน้องพูดอะไรให้พี่หมื่นไม่สบายใจถือว่าไม่ได้ยินอะไรพี่รักแม่นงพี่หมื่นว่ายังไงนะเจ้าคะพี่บอกว่าพี่รักแม่นงตั้งแต่เมื่อไหร่เจ้าคะน้องเห็นพี่หมื่นมีใจให้คุณพกามาศมานานนมเมื่อไหร่จะแม่นได้พี่ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าตั้งแต่เมื่อไหร่แต่พอรู้ตัวอีกทีพี่ก็คิดถึงแม่น้องทุกค่ำคืนจนห้ามใจตัวเองไม่ไหวพอกลับจากหัวเมืองพี่จึงไปหาแม่น้องที่วังถึงได้รู้ว่าถูกจับตัวมาเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันแล้วนะพี่ให้คำมั่นกับแม่นงว่าพี่จะพาเราออกไปจากที่นี่ให้ได้น้องก็เชื่ออย่างนั้นเจ้าค่ะปล่อยข้านะอย่าทำอะไรแม่นงรู้ไหมต้องพูดมาตามเข้ามาสินทูเป็นที่มณีนึกว่าใครไอ้หมื่นกระจอกนี่เองเ
แล้วผู้หญิงคนนี้คือใครกันมันชื่ออนงเป็นน้องสาวของไอ้ขุนนเรนน้องสาวงั้นหรือห้ามทำอะไรแม่นงเด็ดขาดทำไมเจ้าจะทำอะไรข้าได้ห้ามศพข้าไปก่อนเงื่อศูนย์ข้าเจ้าเนี่ยมันง่ายนิดเดียวแถมไม่มีประโยชน์ด้วยชีวิตของเจ้ามันไม่มีค่าอะไรเลยสู้ชีวิตของน้องสาวนเรนก็ไม่ได้ผลงานผ้าครั้งนี้คงทำให้ท่านพอใจบ้างนะเจ้าคะข้ายังมีสิ่งที่ทำให้ท่านพอใจอีกนะเจ้าคะเจ้าสินทูเจ้าอยากร้องก็ร้องออกมาเถอะอันดาทำไมกันนะเจ้าคะตอนนี้เราได้ดาบนาทีประธานมาแล้วถึงยังต้องมีคนมาตายเพราะเรื่องแบบนี้แล้วทำไมดาบนาทีประธานถึงพันโซ่สมุนไม่ขาดใจเย็นก่อนนะอันดาต่อให้เรื่องมันเลวร้ายแค่ไหนแต่ในเวลานี้เจ้าจะอ่อนแอไม่ได้เด็ดขาดจงเอาความเสียใจความโกรธแค้นคิดถึงชีวิตของคนอื่นมากมายที่ต้องเสียไปเพราะไอ้สินทูเปลี่ยนให้เป็นพลังเพื่อที่จะสู้ต่ออย่าให้ชีวิตของพวกเขาไร้ค่าส่วนเรื่องทำไมดาบนาทีประธานถึงตัดโซ่สมุดไม่ขาดเราสองคนมาช่วยหาคำตอบกันเจ้าค่ะเราสองคนจะต้องไม่สิ้นหวังง่ายๆ
ันนี้ดึกมากแล้วข้าว่าเราหาที่พักก่อนดีกว่าเจ้าค่ะจริงตัวแม่อนงท่านหมื่นแน่ๆเราจะหาทางช่วยสองคนนั้นอย่างไรดีงั้นข้าฝากเองทำแผนที่ระหว่างสองเรือนและเอาไปให้เจ้าเกศราแม่ของอันดาเก็บไว้ได้ไหมจะทรมานเท่าการอำลา